โครงการชลประทานนครสวรรค์เตรียมผันน้ำเข้าเก็บในบึงบรเพชร15กันยายนนี้ค่ะหลังขึ้นบินสำรวจเส้นทางแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านจากจังหวัดพิษณุโลกถึงนครสวรรค์พบว่ามีน้ำล้นตลิ่งในหลายจุดค่ะอากาศยานแบบปีกตรึงของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานนครสวรรค์เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ขึ้นบินสำรวจเส้นทางและปริมาณน้ำของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านจากจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือจากทางภาคเหนือจากรับมือน้ำจากทางภาคเหนือที่ไหลลงมาสู่จังหวัดนครสวรรค์หลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าจะมีฝนตกหนักในช่วง 3-4 วันที่จะถึงนี้ค่ะหลังจากการบินสำรวจแล้วเสร็จนะคะทางด้านของนายจิรเดชบุญมากค่ะหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรนะคะก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวของเราค่ะว่าแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านทั้ง3จังหวัดมีน้ำล้นตลิ่งหลายจุดซึ่งน้ำบางส่วนนะคะเริ่มเข้าสู่แก้มลิงธรรมชาติหรือทุ่งนาที่เคยรับน้ำอยู่แล้วแต่น้ำบางส่วนค่ะยังคงไหลลงมาที่จังหวัดนครสวรรค์อีกเป็นปริมาณมากเลยเบื้องต้นก็ได้มีมตินะคะจะผันน้ำจากแม่น้ำน่านเข้ามากักเก็บในพื้นที่บึงบรเพชรในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้เนื่องจากชาวนาในพื้นที่ค่ะเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จแล้วนะคะเพื่อให้น้ำไหลเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้น้อยลงซึ่งสามารถหน่วงน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในโซนพื้นที่ภาคกลางตอนล่างได้อีกด้วยค่ะ